น่ารักใช่ไหมล่ะแก๊งหนูตะเภาตัวกลมในสวนสัตว์นางาซากิไบโอพาร์คประเทศญี่ปุ่นกำลังเดินข้ามสะพานไม้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนหน้านี้ในทุกเช้าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะต้องอุ้มเหล่าชาวแก๊งหนูตะเภาขึ้นรถเข็นทีละตัวจากฝั่งบ้านพักหลังใหญ่หรือคอกเลี้ยงเพื่อย้ายไปโชว์ตัวอวดหุ่นหนุกหนักสุดคิ้วแบบใกล้ชิดนักท่องเที่ยวในสวนจัดแสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปการรับอุปการะหนูตะเภาผู้ยากไร้ของสวนสัตว์และผลงานปิ๊งรักกันในหมู่ชาวแก๊งเองทำสมาชิกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเหตุให้งานเคลื่อนย้ายกลายเป็นงานวุ่นวุ่นทำเจ้าหน้าที่หัวหมุนได้ในทุกเช้าเลยล่ะดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเจ้าหน้าที่จึงสร้างสะพานไม้ยกระดับเชื่อมระหว่างฝั่งบ้านพักและส่วนจัดแสดงเพื่อเปิดทางให้กับชาวแก๊งหนูตะเภาได้เดินข้ามกันเองซึ่งผลที่ตามมาก็น่าประทับใจซะเหลือเกินเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ฝึกหนูตะเภาหัวหน้าแก๊งเดินข้ามสะพานไม้จนคล่องแคล่วและปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาติทำงานต่ออีกเล็กน้อยชาวแก๊งตัวอื่นๆก็เริ่มว้าวุ่นพยายามเรียนรู้ทำตามก่อนจะเรียงแถวตบเท้าตามบั้นท้ายอวบอิ่มของหัวหน้าแก๊งเดินข้ามสะพานไม้อย่างแสนรู้ซึ่งเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่วางแผนเอาไว้เป๊ะใดๆก็คือชาวแก๊งม่วนชื่น Enjoy เวอร์แถมกลายเป็นกิจกรรมน่ารักสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานสะพานไม้ยกระดับก็กลายเป็นแลนด์มาร์คของสวนสัตว์ส่วนขบวนเดินข้ามสะพานไม้ของชาวแก๊งหนูตะเภาก็กลายเป็นโชว์เด็ดที่นักท่องเที่ยวตั้งตารอ